สวัสดีครับผมสายๆครับผมหลังจากที่ไปทำงานจอดน้ำกรดมาก็หามาชมเหมือนเดิมครับผมออกพรรษาแล้วครับเนาะท่านใดที่ไปต่อก็ขอให้มันหมานครับผมมาชมใกล้ๆครับผมชมเสียงขันเขาด้วยครับผมไม่เปรี้ยวนะผมนะเป็นลูกผสมลูกผสมงามๆเลยก็ไม่ได้ถ่ายให้ชมก็ยังติดภารกิจครับผมหลายสิ่งหลายอย่างครับผมช่วงนี้ก็ว่าเริ่มบางแล้วครับผมออกพรรษาอยากให้ชมให้ชมตัวใกล้ๆนะครับเนาะสำหรับคนรักครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมดูแข้งสวยๆครับผมเป็นลูกผสมนะผมนะออกลูกผสมหางพวงครับผมหางพวงไม่เปรี้ยวครับผมเล่นได้เลยแก้มขาวสวยๆครับผมดูด้านข้างครับผมหางชัยยังไม่สุดนะผมนะหางชัยยังไม่สุดหวีผมจอนด้วยครับผมข้างบนนะผมนะหวีผมจอนด้วยนี่ครับผมแก้มขาวครับผมส่วนข้างหน้าก็เปิดครับผมต่างเปิดไม่เปรี้ยวครับผมนี่หวีผมจอนครับผมอ้าวขอเสียงหน่อยลูกส่วนตรงนี้ก็ยังไม่ยาวแล้วผมนะนี่ครับผมมีผมจอนหน้าแดงดีครับผมงามๆหล่อๆดูแก้มครับผมลูกผสมครับผมถ้าไม่ลูกผสมก็จะงอยปากจะพอดีกันครับผมจะตรงครับผมไก่ก็ชนปีครับผมนี่ผมดูภาพไกลๆรวมๆครับผมหางพวงครับผมเขาเรียกว่าหางพวงครับผมหางพวงคือตรงนี้ครับผมยาวๆลงมาเป็นแข้งดำครับผมแข้งดำเดี๋ยวขอขยับออกครับผมแล้วก็ฟังเสียงขันนะครับเนาะดูครับผมไม่เปรี้ยวนะผมนะเสียงก็เสียงลากๆครับผมเสียงกระชากแล้วก็ลากหน่อยๆไม่ถึงกับโอ้ครับผมเอาอีกแล้วนี่นะครับผมเสียงของเขาออกลูกผสมครับผมเ
สู้ไก่แล้วครับผมงามๆครับผมงามๆ สอบถามได้ครับผมพูดคุยกันได้0854653068กับผมบ่าวบึงการ Facebook ก็มีครับผม Facebook ก็บ่าวบึงการนอนนาเด้อครับผมรูปโปรไฟล์ก็เป็นรูปผมกับแฟนครับผมถ่ายที่หลวงปู่อือลือครับผมปู่อือลือเอาอีกพร้อมฝึกพร้อมเล่นครับผมดูขนปักคืนครับผมคิ้วสวยๆครับผมดูอีกด้านหนึ่งครับผมชมครับผมชมต่อครับผมช่วงนี้ก็ออกพรรษาแล้วเนาะขอให้มันหมานนะครับผมทุกท่านนี่ครับผมแล้วแต่ชอบครับผมแล้วแต่เสียงบางทีก็ตัดบางทีก็ไม่ตัดแล้วแต่พื้นที่ครับผมแล้วแต่ชอบครับผมตอนนี้ก็เป็นลูกผสมครับผมเสียงก็ตามที่ได้ยินครับผมตามที่ผมสัมผัสก็ไม่พอเท่าไหร่ครับผมแต่ก็พอฟังนะผมเนาะถือว่าใช้ได้อยู่ในองค์ประกอบหนึ่งตีปีกดีครับผมเอาเลยของเชียร์หน่อยเร็วเอาอีกสอบถามได้ครับผมพูดคุยกันได้ครับผมพูดคุยกันได้กับบ่าวบึงการนอนนาครับผมช่วงนี้ก็ตามที่ออกป่าเที่ยวป่าก็ให้มันมาโอเคครับผมสอบถามได้ครับผมไม่เปรี้ยวนะผมนะไม่เปรี้ยวนี่ครับผมดูได้ใกล้ๆครับผมสามารถเล่นได้เลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามกับบ่าวบึงการนอนนาเช่นเคยครับผมสามารถพูดคุยกันได้แอดไลน์ก็0854653068ครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับล่ำๆรวยๆเช่นเคยครับผม